ข้าพอดีครับต่อไปจะเป็นบทที่10นะฮะจะกล่าวถึงการคอมพิวต์แบตเตอรี่ก็คือการนำข้อมูลเข้าเพื่อมาคำนวณปริมาณดินขุดดินถมนะครับนะฮะมาที่คอมพิวต์แบตเตอรี่นะฮะที่ไปดูรถดำนะครับก็ดำข้อมูลเข้าไปครับก็จะมีข้อมูลอยู่2ตัวนี้นะครับก็โอเคไปเลยทีนี้ก็มาที่ที่ Surface EG นี่นะฮะก็มาที่เลือก Surface คือพื้นผิวเดิมพื้นผิว Surface แรกนะคือพื้นท้องน้ำนั่นเองนี่เช่นกันกาวฟิวก็เลือกที่ Surface คือที่กาว Remove กับกาวฟิวนะฮะให้เลือก Surface 1ส่วนที่ Datum เนี่ยฮะก็มาเลือกที่ Corridor 1ที่ Remove แล้วก็ที่ Fill ก็ Corridor เหมือนกันนะจะเป็นว่าที่EG ก็เป็น Surface ที่ Datum ก็เป็น Corridor นะครับก็กดโอเคยืนยันข้อมูลเข้าไปเครื่องก็จะประมวลผลปุ๊บนำข้อมูลเข้าไปแล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าทีนี้ลองนำออกแบบของเราเนี่ยนะฮะมีปริมาณดินทั้งหมดเท่าไหร่เราสามารถมาสร้างที่ Total Volume Table ได้สร้างตารางขึ้นมาได้นะครับอันนี้จะเอากี่บรรทัดดีเอาสัก30บรรทัดไม่เกิน3แถวนะครับกดโอเคหาพื้นที่ว่างๆวางตารางครับเราได้ตารางแล้วตารางละ30บรรทัดช่วงละ3แถวอันนี้ก็จะมีว่าพวกฟิลคัดเท่าไหร่นะฮะรวมฟิลรวมคัดเท่าไหร่สะสมมาแต่ละสเตย์ถึงสเตย์สุดท้ายนะฮะก็ม2บวก00เนี่ยฮะก็มีงานฟิลอยู่ประมาณ 20,000 คัดอยู่ประมาณ 13,000นะครับรวมถ้าเราการปริ้นพวกนี้ข้อมูลพวกนี้ออกมาก็สามารถปริ้นมาได้มาที่ Volume Report ครับเรามาเลือกข้อมูลที่เราต้องการจะปริ้นว่าจะแบบไหนปริ้นแบบนี้นะฮะก็มาลองดูว่าเป็นหน้าตายังไงก็มากด Open โอเคก็กดเย็ดไปเลยฮะก็จะเป็นแต่ละบรรทัดออกมานะครับทั้งหมดก็ฮะคัด13,000แสนสามทุกทีคัดแสนสามฟิว20,000นะฮะค่าต่างที่110,000คัดแสนสามนะฮะก็สามารถปิ้นออกมาได้เลยนะครับปิดสุดเอาแบบใหม่แบบนี้ ก็มาดูครับนี่ก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมมากหน่อยเป็นแต่ละคอร์สไปนะสะสมก็เหมือนกันนะฮะอันตัวคัดก็แสนสามนะฮะฟิลก็20,000ครับปิ้นก็มาตัวนี้ปิ้นออกมาครับอีกตัวหนึ่งก็ลองเลือกดูนะครับว่าต้องการแบบไหนนี่ก็คัดนะ remove fill มีแค่ remove กับ fill ก็ละเอียดก็คือเหลือแค่ remove คือคัดกับ fill ครับ130,000กับ20,000ครับก็ลองมาเลือกดูว่าเราต้องการปริ้นแบบไหนค่าไหนออกมาส่วนนี้ก็เอาไปจับในแบบได้นะครับว่าปริ้นออกมาได้เลย
็ขอจบการคอมพิวเมทเทเรียนในบทนี้เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากครับ